สนุกสุดขั้วชุดทีวีแชมเปี้ยนสนับสนุนโดยอภิญญากินเค้กอร่อยอร่อยกันหรือยังในที่สุดช่วงเทศกาลเค้กคริสต์มาสก็มาถึงวันนี้พบกับพ่อครัวระดับสุดยอดฝีมือทั้ง4ที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานสุดอลังการพบกับเค้กคริสต์มาสฉลองปีมิลเลนเนียมทีวีแชมเปี้ยนภูมิใจเสนอการแข่งขันพ่อครัวเค้กพ่อครัวเค้กรุ่นใหม่ไฟแรงทาคิซาวะโคจิโรงแรมนิโก้โตเกียวที่โอเดบะร้านขนมอัลติซานาลในโรงแรมนั้นเป็นร้านดังขึ้นชื่อมีเค้กสุดหรูหลากหลายชนิดแซมบ้าที่ใช้ครีม2ชนิดทั้งครีมสดและครีมชีสมองบลังขนมเค้กสูตรฝรั่งเศสแท้ๆก็มีชิมที่นี่ทาคิซาวะคือพ่อครัวคนเก่งของร้านนี้ที่เขาถนัดที่สุดก็คือการตกแต่งเค้กเขาใช้บัตเตอร์ครีมผสมสีบีบเป็นรูปดอกกุหลาบสีหวานฝีมือของเขาเป็นที่ยอมรับในความสวยงามและสร้างสรรค์พ่อครัวผู้ช่ำชองการแต่งหน้าเค้กอากิยาม่าโทชิโนบุโรงแรมเคียวโอพลาซ่าที่กำลังจะฉลองครบรอบปีที่30คอฟฟี่เฮาส์จูหลินที่อยู่ในโรงแรมมีเค้กหลายชนิดสีสันสวยงามตกแต่งด้วยผลไม้สดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามก็คืออากิยาม่าหลักสำคัญของเขาคือการพิถีพิถันเรื่องวัตถุดิบเขานำผลไม้สดชนิดต่างๆมาจัดวางรวมกันบนแป้งพาร์ตได้อย่างสวยงามลงตัวเค้กขอนไม้บุชโนเอลเขาใช้ช็อกโกแลตจากสวิตเซอร์แลนด์และมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เป็นรสชาติซ่อนเร้นให้สัมผัสถึงรสชาตินุ่มละมุนอีกหนึ่งอย่างที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือพีซมอนเต้อากิยาม่าได้ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยตังเมสวยหรูเป็นที่สุดเขาเคยคว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนพ่อครัวเจ้าไอเดียโอฮามะยูกิโอะเมืองอุสึโนมิยะที่จังหวัดโทชิกิมีร้านเบเกอรี่ร้านดังที่โด่งดังระดับภูมิภาคภายในร้านบรรยากาศที่ดูเรียบหรูเหมือนหลุดเข้ามาในร้านเค้กของฝรั่งเศสและเชฟใหญ่ของร้านนี้ก็คือโอฮามะสิ่งที่เขามีเหนือกว่าใครก็คือไอเดียสุดล้ำอย่างการนำใช้เท้ามาฝานให้บางเพื่อทำขนมคาพริสสีสวยข้างในเป็นบาวารัวเนื้อนุ่มหอมหวานอย่าบอกใครเขาสามารถนำทุกอย่างมาดัดแปลงเป็นขนมอบได้หมดไส้ถั่วบดห่อบวยดองกลายมาเป็นขนมมาโดเลนได้รสชาติของแป้งนุ่มหอมและไส้รสหวานอมเปรี้ยวและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในผลงานของเขาก็คือแป้งอุนเปที่ใช้ในขนมญี่ปุ่นโอฮามะนำแป้งอุนเปมาใช้ตกแต่งเค้กจนคว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนผลงานแต่ละชิ้นถือเป็นงานศิลปะชิ้นสำคัญที่หาดูได้ยากเชฟนักล่ารางวัลในการประกวดมิยาโมโตะมาซามิในการแข่งขันพ่อครัวเค้กของทีวีแชมเปี้ยนเมื่อหลายปีก่อนมิยาโมโตะคือผู้ที่คว้าแชมป์ไปครองและเขาก็ได้มาร่วมแข่งขันในรอบแกรนด์แชมเปี้ยนพ่อครัวเค้กด้วยและในครั้งนี้เขาได้กลับมาอีกครั้งร้านของมิยาโมโตะอยู่ที่โอซาก้าจากตอนแรกที่เปิดเป็นร้านเล็กๆห้องเดียวหลังได้แชมป์เขาก็ได้ขยายสาขากลายเป็นร้านหรูที่ขึ้นชื่อติดอันดับหนึ่งของโอซาก้าเค้กกว่า80ชนิดเป็นสูตรพิเศษของเขาเองทั้งสิ้นแต่เขาก็ยังไม่หยุดพัฒนาฝีมือเขายังคงคิดค้นสูตรใหม่ๆยังต่อเนื่องและได้ลองแต่งหน้าเค้กในรูปแบบใหม่ๆเพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจทำให้เค้กของเขาลูกค้าติดใจเป็นอย่างมากและในการแข่งขันระดับโลกเขาก็คว้ารางวัลที่1มาครองทำให้ชื่อของเขายิ่งเป็นที่รู้จักการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าพ่อครัวเค้กมือฉมังกำลังเริ่มต้นขึ้นสถานที่แข่งขันคือที่โรงเรียนสอนทำขนมอบโตเกียว
รอบแรกแข่งขันแต่งหน้าเค้กแบบ Artistic Decoration ครั้งนี้จะให้จับคู่กันเพื่อแข่งขันแต่งหน้าเค้กแบบงานศิลปะสุดหรูกรรมการคือผู้เชี่ยวชาญ4ท่านผู้ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคนแพ้ต้องไปแข่งในรอบตัดเชือกกันนะคะเลือกลูกบอลมา1ลูกนะครับเริ่มจากการจับลูกบอลเพื่อเลือกคู่และหัวข้อคู่แรกดวลกันระหว่างโอฮามะและมิยาโมโตะโจทย์ก็คือโลกแฟนตาซีโจทย์ข้อนี้พ่อครูเค้กทั้งสองจะโชว์ที่เด็ดการแต่งหน้าเค้กในแนวแฟนตาซีได้สวยงามแค่ไหนทีวีแชมเปี้ยนสนับสนุนโดมคือว่าผมจะทำเป็นเรื่องราวในแบบที่คนคังไซชื่นชอบครับน่าจะเหมาะที่สุดนะครับคิดว่าอย่างนั้นครั้งนี้เป็นโอกาสทองที่มิยาโมโตะจะมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มจากฐานของผลงานโดยอบแป้งเค้กที่ผสมแอลมอนด์บดมีกลิ่นหอมมันมิยาโมโตะนำแป้งเค้กมาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นระหว่างชั้นก็ละเลงด้วยคาราเมลผสมถั่วและบัตเตอร์ครีมที่มิยาโมโตะทำอยู่นี้ก็คือเค้กโอเปร่าซึ่งจะเป็นฐานผลงานศิลปะของเขาและเขาก็คลุมทับฐานเค้กของเขาด้วยแป้งมาจิปังและราดด้วยไวท์ช็อกโกแลตและคราวนี้ก็ได้เวลาลงมือประดิษฐ์ของตกแต่งมิยาโมโตะบรรจงบีบแป้งให้เป็นลวดลายแบบศิลปะแน่นอนทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่กินได้ทั้งนั้นนอกจากนั้นยังมีสุดยอดเทคนิคที่เป็นอาวุธลับนั่นคือทำแป้งเป็นใบไม้หลายร้อยใบมาค่อยบรรจงแปะลงไปทีละใบที่เขาวาดไว้คืองานวันเกิดของคนในครอบครัวและครอบครัวที่มิยาโมโตะสร้างขึ้นจากจินตนาการนั้นก็คือพินอคคิโอนั่นเองเชือกใสๆที่ทำจากเจลาตินเขานำมาติดไว้กับขาทั้งสองข้างของพินอคคิโอตัวละครในผลงานนี้ทั้งหมดคือหุ่นกระบอกชักใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวได้มิยาโมโตะพิถีพิถันกับทุกรายละเอียดของผลงานผลงานของมิยาโมโตะวันนี้มีแฮปปี้ปาร์ตี้แสนสนุกเป็นบรรยากาศแสนชื่นมื่นในครอบครัวของพินอคคิโอในงานปาร์ตี้ของครอบครัววันนี้เป็นวันเกิดครบ5ขวบของคาเอมิจังครอบครัวพินอคคิโอที่ชักใหญ่ได้หากชักใหญ่เชือกเจลาตินทุกคนก็ขยับแขนขาได้ฐานล่างที่เคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตเป็นเค้กชั้นเลิศมีเนื้อเค้กนุ่มๆสลับกับคาราเมลถั่วกรุบกรอบเป็นเค้กที่น่ารักสวยงามเหมาะกับงานเลี้ยงวันเกิดของเด็กๆครั้งนี้จะใช้อะไรบ้างครับก็จะทำฉากทะเลครับครับจะใช้ชีสเป็นหลักจะทำชีสเค้กนะครับชีสเค้กเหรอครับโอฮามะตั้งใจจะสร้างโลกแฟนตาซีในทะเลด้วยชีสเค้กเขาใช้ครีมชีสจากเดนมาร์กและเนยมาปั่นผสมกันและก็เติมเมอร์แรงลงไปจากนั้นก็ตีผสมให้เนื้อนุ่มฟูแล้วก็อบชีสเค้กเป็นสีเหลืองทองสวยงามจากนั้นโอฮามะก็นำแป้งสปอนเค้กมาบดและนำมาโปะทับรอบชีสเค้กที่ทำไว้เพื่อให้ดูฟูฟ่องและอ่อนหวานจากนั้นก็ใช้ไวท์ช็อกโกแลตผสมสีชมพูอ่อนมาทำเป็นโบประดับลงไปเป็นรูปร่างเหมือนกับเปลือกหอยให้เข้ากับโลกแฟนตาซี
และก็นำแป้งอุ่นเปมาทำเป็นรูปเปลือกหอยบีบครีมสีขาวที่ผสมกับไข่ขาวเป็นเม็ดสีขาวใสได้ออกมาเป็นรูปเปลือกหอยที่แสนงดงามจากนั้นโอฮามะก็หันมาทำตัวเอกของนิทานเรื่องนี้นั่นก็คือเจ้าหญิงนางเงือกจากนั้นเขาก็ใช้แป้งอุ่นเปมาขึ้นรูปและบีบครีมสีชมพูลงไปและก็ใช้น้ำตาลกลานิวโรยลงไปเพื่อเป็นหาดทรายเสร็จออกมาเป็นนิทานความรักของเจ้าหญิงนางเงือกผลงานเค้กศิลปะของโอฮามะชื่อว่าฉันและคุณเป็นนิทานความรักแนวแฟนตาซีของเจ้าหญิงนางเงือกเป็นฉากหวานๆในทะเลฉากโรแมนติกของเจ้าชายและเจ้าหญิงนางเงือกด้านล่างนั้นมีไข่มุกและอัญมณีที่ทำจากน้ำตาลระยิบระยับวับวาวด้านล่างเป็นชีสเค้กเคลือบด้วยสปอนเค้กเป็นผงละเอียดอาศัยรสออกเค็มของชีสสื่อถึงน้ำทะเลเป็นผลงานที่สวยหวานชวนฝันจริงๆยกผลงานเข้ามาได้เลยครับเชิญเลยครับต้องค่อยๆยกนะครับครับต้องมือเบาสุดๆนะครับระวังสะดุดครับระวังโอ้โหนิ่งครับนิ่งครับโอ้ยครับนี่สมัครดีเยี่ยมกรรมการทั้ง4ท่านมีคะแนนเต็มท่านละ10คะแนนกรรมการจะดูจากไอเดียและความสวยงามของผลงานและแน่นอนจะต้องตัดสินจากรสชาติด้วยเริ่มที่คะแนนของคุณมิยาโมโต้ก่อนนะครับเชิญครับนี่ครับมิยาโมโต้ได้ไป38คะแนนตามด้วยคะแนนของคุณโอฮามะเชิญครับต้องเองครับโอฮามะได้ไป35คะแนนคุณมิยาโมโต้ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายผู้ที่2ทาคิยาม่าดวลกับทาคิสาวะโจทย์คือนิทานผจญภัยเอาล่ะครับโจทย์คือผจญภัยนะครับวาดภาพเอาไว้ไงครับวาดภาพไว้เป็นเจ้าชายผจญภัยไปช่วยเจ้าหญิงนะครับเป็นฉากผจญภัยผจญภัยนะครับผจญแน่ใจนะครับแน่ใจครับทาคิสาวะกำลังจะสร้างฉากผจญภัยเขาทำเค้กชาเพื่อเป็นฐานของผลงานและก็ใส่ใบชาลงไปในเนื้อเค้กด้วยเขาจะใช้ครีม2ชนิดกับเค้กชาชนิดแรกคือครีมช็อกโกแลตนมที่ใส่ครีมสดยังจุใจอีก1ชนิดคือครีมชาเอิร์ลเกรย์ที่ใส่นมและครีมยังจุใจจนเข้มข้นจากนั้นก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตเป็นฐานที่สวยงามโลกผจญภัยแบบแฟนตาซีของทาคิสาวะนั้นเขากำลังบรรจงนำแป้งอุ่นเปสีเขียวที่ทำเป็นชิ้นเล็กมาแปะลงไปและตัวละครเอกที่เขาทำขึ้นอย่างบรรจงนั้นก็คือเจ้ามังกรตัวใหญ่เจ้ามังกรร้ายเฝ้าอยู่ด้านล่างปราสาทที่อยู่บนยอดเขาจากนั้นทาคิสาวะก็หันมาทำฮีโร่ซึ่งเป็นพระเอกของผลงานนี้อัศวินที่ทำจากแป้งมาจิปังนั่นเองผลงานแนวแฟนตาซีของทาคิสาวะชื่อว่า Black Tea Chateau Black Tea Chateau ซึ่งแปลว่าปราสาทชาดำเจ้าหญิงถูกกักขังอยู่บนปราสาทสูงเสียดฟ้าและที่เฝ้าอยู่ด้านล่างก็คือเจ้ามังกรตัวร้ายด้านล่างคืออัศวินผู้กล้าที่กำลังจะฝ่าขึ้นไปช่วยเจ้าหญิงเป็นฉากที่อัศวินกำลังจะดวลกับมังกรเค้กที่เป็นฐานเป็นเค้กชาสลับกับครีมชาดำและครีมช็อกโกแลตเป็นผลงานที่มีทั้งรสชาติและเรื่องราวเกี่ยวกับชาดำนิทานของอากิยาม่านั้นจะทำจากพิสตาชิโอ
เขาใช้มูสพิสตาชิโอผสมกับถั่วพิสตาชิโอเคลือบคาราเมลเขาตั้งใจจะเน้นเนื้อมูสหอมนุ่มซ่อนไว้ในผลงานมีทั้งมูสพิสตาชิโอมูสสตรอเบอรี่และแป้งเค้กช็อกโกแลตและก็คลุมทับด้วยไวท์ช็อกโกแลตแป้งสีเขียวเส้นยาวๆเขานำมาดัดให้เป็นรูปต้นถั่วต้นถั่วต้นนี้เองที่เป็นฉากของการผจญภัยอากิยามานำแป้งแข็งมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเป็นของประดับตัวละครเอกในนิทานของเขาอากิยามาทำจากมาจิปังเริ่มจากเจ้าจระเข้วายร้ายใส่หมวกกัปตันเรือเป็นกัปตันจระเข้ตัวเก่งนอกจากนั้นยังมีอีกตัวละครที่เหลือเชื่อจริงๆเลยทีเดียวล่ะเพิ่งเคยเห็นเค้กรูปโครงกระดูกนี่แหละครับโอ้ยไอเดียเขาแปลกดีนะครับเนี่ยมากเลยล่ะครับใช่สิและแล้วการผจญภัยบนต้นถั่วของอากิยามะก็เสร็จเรียบร้อยผลงานของอากิยามะเรื่องราวเฉียดตายสมบัติของพวกเราตัวเอกที่กระโดดลงจากเครื่องบินพร้อมกับหีบสมบัติแต่หีบสมบัติหลุดมือซะก่อนและกุญแจก็หล่นลงไปอยู่ในปากจระเข้ทั้งหมดเป็นฝีมือของกัปตันจระเข้พระเอกจะสามารถชิงสมบัติคืนจากโจรสลัดจระเข้ได้หรือไม่ฐานด้านล่างเป็นมูสพิสตาชิโอและมูสสตรอเบอรี่มีเนื้อถั่วกรอบๆหอมหวานซ่อนอยู่เป็นนิทานผจญภัยแนวแฟนตาซีที่ดูแล้วตื่นเต้นลุ้นระทึกจริงๆได้เวลาตัดสินผลงานกันแล้วล่ะมาลุ้นคะแนนกันนะครับครับให้คุณทาคิซาวะกี่คะแนนครับนี่ครับทาคิซาวะได้35คะแนนและต่อด้วยคุณอากิยามะเชิญครับนี่ครับอากิยามะได้ไป34คะแนนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แก่คุณทาคิซาวะร่วมตัดเชือกแข่งขันทำชูครีมและคัสตาร์ดคัสตาร์ดขนมหวานจากไข่และนมที่ใครๆก็ชื่นชอบชูครีมขนมหวานที่ขายดีตลอดกาลให้นำทั้งสองอย่างมารวมกันเป็นขนมสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนกรรมการคือผู้ที่ชอบกินชูครีมและคัสตาร์ด10คนผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายส่วนผู้แพ้ต้องตกรอบไปโจทย์ที่ท้าทายกับการนำคัสตาร์ดและชูครีมผสมออกมาเป็นขนมสูตรใหม่พ่อครัวเค้กจะทำออกมาเป็นแบบใดทีวีแชมเปี้ยนสนับสนุนโดยอากิยามะนำฟักทองนึ่งมาบดโดยเขาตั้งใจจะใช้ความหอมหวานของฟักทองคัสตาร์ดนั้นจะทำจากไข่นมและน้ำตาลแต่ครั้งนี้เขาใช้เมเปิลไซรัปแทนน้ำตาลและก็ใส่เนื้อฟักทองลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติเวลาเคี้ยวเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีก็ได้คัสตาร์ดสีสวยออกมาส่วนแป้งชูครีมนั้นอากิยามะใช้เวลาอบเพียงไม่นานบีบครีมคัสตาร์ดหอมหวานลงไปและก็นำแป้งเค้กที่ผสมเนื้อส้มใส่ลงไปด้วยเป็นรสชาติซ่อนเร้นส่วนแป้งชูครีมอีกหนึ่งชิ้นนั้นเขาอบเป็นแผ่นบางกรอบเป็นแป้งพายกรอบแปะไว้โดยรอบและปักไว้ด้านบนด้วยสุดท้ายก็แต่งเติมด้วยเมล็ดฟักทองเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของอากิยามะชื่อว่าโปทีลอนฟักทองแป้งชูครีมที่อยู่ด้านล่างมีทั้งครีมคัสตาร์ดและเค้กส้มเป็นรสชาติซ่อนเร้นด้านนอกเป็นแป้งชูครีมแบบบางกรอบแล้วก็มีเนื้อคัสตาร์ดนุ่มๆซ่อนอยู่ข้างในเนื้อฟักทองที่ซ่อนอยู่เพิ่มรสชาติความอร่อยเอาไว้ข้างใน
เป็นชูครีมรูปแบบใหม่ที่หอมหวานน่าลิ้มลองจริงๆจะเป็นชูครีมกับคัสตาร์ดที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมั่นใจนะครับมั่นใจ 100% ครับโอฮามะตั้งใจจะทำขนมสูตรใหม่เขาเทน้ำคัสตาร์ดลงไปแต่แบ่งเป็น2ถาดด้วยกันถาดแรกอบแค่15วินาทีได้เนื้อนุ่มพร้อมละลายในปากแป้งชูครีมกรอบร่วนเหมือนคุกกี้แล้วก็อัดแน่นด้วยคัสตาร์ดและเนื้อแอปเปิ้ลเชื่อมรสหอมหวานโอฮามะนำวุ้นเส้นไปทอดในน้ำมันมะกอกแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลซินนามอนให้เป็นเกล็ดเคลือบอยู่ด้านนอกหลังผ่านไป20นาทีก็ได้คัสตาร์ดอีก1อย่างนำไปแปะไว้ด้านบนเหมือนรูปตุ๊กตาหิมะด้านบนราดด้วยครีมสดแทนหิมะวุ้นเส้นหวานๆคือผลึกหิมะและนี่ก็คือชูครีมและคัสตาร์ดรูปแบบใหม่ปุยหิมะสีขาวผลงานจากไอเดียสุดล้ำของโอฮามะด้านล่างของหมวกที่ทำจากครีมเป็นคัสตาร์ดเนื้อนุ่มและด้านในเป็นคัสตาร์ดเนื้อนุ่มและครีมคัสตาร์ดมีเนื้อแอปเปิ้ลเชื่อมให้รสชาติกรุบกรอบเป็นขนมสูตรใหม่ที่หน้าตาเก๋ไก๋และมีรสชาติหอมหวานผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเป็นใครกรรมการมีคนละ1คะแนนคัสตาร์ดและชูครีมที่ทุกคนชื่นชอบผลออกมาเป็นเอกฉันท์โอฮามะได้ไปถึง8คะแนนคุณโอฮามะครับเย รอบสุดท้ายแข่งทำเค้กคริสต์มาสงานวิวาในรอบนี้เราจะให้ทำเค้กคริสต์มาสพร้อมกับฉลองงานวิวาให้กับผู้บ่าวสาวขนาดให้อยู่ในสี่เหลี่ยม60เซนติเมตรกรรมการคือคู่รัก50คู่รวม100คนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นแชมเปี้ยนเราจะเริ่มการแข่งขันรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับเริ่มได้เชิญครับอันนี้อะไรครับเนี่ยชีสเหรอครับชีสครับครับโอ้โหใครเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่ผมจะเน้นชีสเค้กนะครับครับจะทำให้เป็นเหมือนชุดเจ้าสาวยังไงล่ะครับเค้กนั่นแหละครับใช่ครับใช่ครับจะทำเป็นชุดเจ้าสาวด้วยครับก็เพื่อให้ได้ลักษณะประมาณนั้นนะครับเค้กที่ใส่ชีสยังจูใจในแบบที่สาวๆชื่นชอบโอฮามะนำชีส6กิโลกรัมมาละลายจนเหลวชีสที่มีความเข้มข้นหอมมันเป็นรสชาติที่โอฮามะมั่นใจนอกจากนั้นยังมีผลไม้สดอย่างลูกแพรและองุ่นที่เขาจะนำมาเชื่อมรวมกันโดยใช้เปลือกของลูกแพรเพื่อให้ได้ความหอมโอฮามะเน้นความหอมหวานและความสดใหม่ของวัตถุดิบเนื้อลูกแพรเชื่อมถูกนำไปวางเรียงบนชีสตามด้วยครีมชีสที่ผสมเลมอนลงไปด้วยคุณมิยาโมโตะเนี่ยเตรียมผลไม้มาเยอะเลยนะครับครับผมจะลองใช้ผลไม้แบบใหม่ที่คนไม่ค่อยชอบใช้ทำเค้กกันนะครับโอ้น่าสนใจนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเค้กของญี่ปุ่นก็คือสตรอเบอรี่มิยาโมโตะทำคัสตาร์ดครีมหอมหวานเพื่อจะให้กินกับสตรอเบอรี่หวานฉ่ำและนำมาวางซ้อนเป็นชั้นเพื่อทำมิลฟิลมิยาโมโตะตั้งใจจะทำเค้กที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
ในแป้งเค้กเป็นฐานแล้วนะครับมงบลังยักษ์ครับมงบลังยักษ์ครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยเราพบกับมงบลังยักษ์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนมิยามาโต้ใช้เกาลัด150ลูกสลับด้วยแป้งเค้กและคัสตาร์ดครีมคุณโอฮาม่ากับคุณมิยาโมโตะเขาเน้นเค้กขนาดยักษ์ครับใช่แล้วแต่ถ้าว่าคุณอากิซาวะเน้นทำของเล็กๆก่อนนั่นสิครับไอ้แปลกเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มาแหวกแนวนะครับนี่คือผมจะเน้นของตกแต่งก่อนนะครับเค้กไว้ทำทีหลังใช่ไหมครับใช่ครับเค้กจะได้สดใหม่ที่สุดถ้าทำเค้กทีหลังนะครับอ๋อครับอากิซาวะเริ่มลงมือทำของตกแต่งเค้กของเขาก่อนเป็นรูปเด็กผู้ชายใส่ชุดสีเขียวและเด็กสาวหน้าตาน่ารักเป็นคู่รักที่มาเล่นสกีด้วยกันคือผมอยากจะสร้างเรื่องราวของคนทั้งคู่ก่อนที่จะได้มาแต่งงานกันเรื่องราวของคู่รักใช่ไหมครับใช่ครับแปลกดีนะเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่ถ่ายทอดโดยตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากนั้นทาคิซาวะก็เริ่มลงมือทำเค้กโดยใช้เกาลัดด้วยครีมหอมหวานที่มีเนื้อเกาลัดอยู่ข้างในหอมหวานและมีเนื้อเกาลัดกรอบอร่อยตามด้วยมารอนครีมเข้มข้นที่บีบเป็นเส้นๆโดยรอบส่วนชั้นที่สองนั้นเป็นเค้กที่ใส่บลูเบอรี่ยังจุใจเป็นความทรงจำแบบเปรี้ยวอมหวานของคู่รักและเขาก็นำไปเข้าตู้เย็นและแช่เย็นเอาไว้จะทำชูครีมอีกแล้วเหรอครับเนี่ยครับสอดไส้อะไรครับก็เป็นคัสตาร์ดครีมหอมหวานครับครับพอเราบีออกมาจะเห็นครีมฉ่ำๆอัดแน่นอยู่ข้างในชูครีมหอมหวานของโอฮามะที่เป็นเหมือนหัวใจสื่อรักนอกจากนั้นยังมีคุกกี้แผ่นบางกรอบที่จะเอาไว้เป็นของตกแต่งด้วยนำมาดัดให้เป็นรูปตอนที่ยังร้อนโอ้โหว้าวโอ้โหได้เป็นรูปโค้งสมใจเลยนะครับผมใช่ถูกต้องครับคุกกี้หอมๆรูปวงกลมก็คือแหวนแต่งงานที่เป็นตัวแทนความรักนอกจากนั้นโอฮามะยังมีคุกกี้ที่นำมาประดับตกแต่งเพื่อสื่อถึงวันคริสต์มาสเป็นพวงมาลาสวยงามสำหรับวันคริสต์มาสมิยามาโต้ทำฉากของผลงานนี้ด้วยคุกกี้จากนั้นมิยามาโต้ก็ใช้แป้งมาจิปังทำเป็นรูปตุ๊กตาเป็นงานแต่งงานของซานตาคลอสคุกกี้รูปฟักทองภายในอัดแน่นด้วยคุกกี้แสนอร่อยจะขายในขายเท่าไหร่ครับเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้คำนวณต้นทุนเลยนะครับสัก500,000เยนได้ไหมเนี่ยก็ควรจะได้โอ้โหห้าแสนเยนก็ถือว่าคุ้มนะครับผลไม้สดทั้ง9ชนิดที่ทาคิซาวะนำมาตกแต่งเพื่อนำมาสอดไส้โรลเค้กที่ภายในอัดแน่นด้วยคัสตาร์ดครีมรับประทานนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับครับคงจะหวานฉ่ำมากๆเลยมีทั้งเค้กแล้วก็ผลไม้สดด้วยถูกต้องครับจากนั้นก็ปาดทับด้วยครีมเพื่อให้เป็นฐานของผลงานจากนั้นทาคิซาวะก็นำแป้งอุ่นเปมารีดให้เป็นแผ่นแล้วก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับทุกคนเตรียมงานกันเรียบร้อยนะครับครับครับสถานที่จัดงานคือโอลิเบฮอลที่รบปงกิพ่อครัวทั้ง3และผู้ช่วยต่างกำลังจัดตกแต่งเค้กคริสต์มาสของตัวเองผลงานเค้กคริสต์มาส
สำหรับงานวิวาห์ของพ่อครัวเค้กทั้ง3จะถูกใจคณะกรรมการแค่ไหนช่วงหน้ามาลุ้นกันโอฮามะตั้งใจจะทำเค้กรูปชุดเจ้าสาวเขาตกแต่งชุดเจ้าสาวด้วยไวท์ช็อกโกแลตและผลไม้สดชุดเจ้าสาวที่เขาวาดภาพไว้กำลังจะเสร็จสวยสมใจงานแต่งงานแสนอบอุ่นครับยอดเยี่ยมมากผลงานที่ดูแสนอบอุ่นหวานชื่นของโอฮามะในชื่องานแต่งงานแสนอบอุ่นเป็นเค้กที่ถูกวางเรียงอย่างสวยงามเสมือนชุดเจ้าสาวสีแดงและสีเขียวตัดกันสื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสผลไม้สีแดงสดเหมือนอัญมณีเป็นเหมือนเครื่องประดับบนชุดเจ้าสาวชีสเค้กและครีมชีสออกรสเปรี้ยวนิดๆซ่อนอยู่ด้านล่างคุกกี้บนแหวนแต่งงานสุดหรูเป็นรูปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคริสต์มาสและงานแต่งงานสุดหรูเป็นการฉลองใน2โอกาสพิเศษพร้อมๆกันชูครีมที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถแบ่งกันกินคนละครึ่งเอาไว้เสี่ยงทายว่าฝั่งไหนจะมีสตรอเบอรี่เป็นเค้กคริสต์มาสงานวิวาห์ที่เต็มไปด้วยความสุขมาดูงานแต่งงานของซานตาคลอสของมิยาโมโต้กันบ้างเขากำลังเตรียมของตกแต่งชิ้นใหญ่นั่นก็คือต้นสนที่ขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสฐานด้านล่างเป็นเค้กมงบลังขนาดยักษ์ซานตาคลอสและเจ้าสาวที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้สัตว์น้อยใหญ่มากมายต่างมาร่วมแสดงความยินดีชื่องานฉลองมิเลเนียมครับยอดเยี่ยมมากผลงานของมิยาโมโต้ในชื่อว่างานฉลองมิเลเนียมเป็นเค้กคริสต์มาสที่มีบรรยากาศที่คลึกครื้นและมีตัวละครมากมายเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างมาร่วมยินดีกับงานวิวาห์ของซานตาคลอสกันอย่างคลื่นเครงซานตาคลอสและเจ้าสาวยืนอยู่หน้าบ้านคุกกี้เจ้าสาวก็คือพูดสาวสวยในป่าแห่งนี้นั่นเองของขวัญจากคู่บ่าวสาวก็คือตะกร้ารูปฟักทองที่อัดแน่นไปด้วยคุกกี้คู่บ่าวสาวสามารถนำไปมอบให้กับแขกที่มาร่วมงานเพื่อขอบคุณมงบลังสูตรพิเศษที่อัดแน่นด้วยความอร่อยต้นสนที่ตั้งตระหง่านมีผลไม้ช่ำๆซ่อนอยู่เป็นผลงานที่เหมาะกับงานฉลองยิ่งใหญ่ครั้งนี้จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของผมเลยเหรอครับเป็นภูเขาหิมะนะครับโอ้เหรอครับทั้งคู่ได้บอกรักกันตอนไปเล่นสกีและที่นี่ก็คือสถานที่แห่งความทรงจำของพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กสิ่งที่ตั้งเด่นเป็นสง่าก็คือต้นคริสต์มาสที่อัดแน่นไปด้วยผลไม้สดชื่อผลงานคือ Snow Wedding ครับยอดเยี่ยมจริงๆผลงานของทาคิซาวะในชื่อ Snow Wedding เป็นเรื่องราวความรักของคู่บ่าวสาวก่อนจะได้มาเป็นคู่กันพวกเขาได้ฉลองคริสต์มาสร่วมกันแทบทุกปีคริสต์มาสครั้งแรกที่ได้ทำตุ๊กตาหิมะด้วยกันมงบลังแสนอร่อยเป็นตัวแทนความทรงจำครั้งนั้นคริสต์มาสตอนอายุย่างเข้าวัย20เป็นความทรงจำแบบเปรี้ยวอมหวานและตอนที่ทั้งคู่ได้ตกลงจะแต่งงานกันคือคริสต์มาสปีที่แล้วที่ความรักสุขงอมเต็มที่ต้นคริสต์มาสบนภูเขาหิมะเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของทั้งคู่ผงหิมะที่ได้โปรยร่วมกันเพื่อแต่งเติมความรักให้เย็นฉ่ำเป็นผลึกแห่งความรักของทั้งคู่กรรมการคือคู่รัก50คู่100คนจะตัดสินจากหน้าตาและรสชาติเชิญทุกท่านได้เลยครับเชิญครับ
มาค่อยๆไปแล้วครับนั่งมานานแล้วครับทำงานครับค่อยๆลงทำงานผู้แข่งขันทั้ง3คนต่างก็ต้องนำเสนอผลงานเค้กคริสต์มาสงานวิวาห์ของตนเหล่ากรรมการต่างก็ทึ่งไปตามๆกันโอ้โหงานทึ่งมากเลยนะคะจริงจริงเลยอ่ะฉันชอบมากเลยกระดิ่งด้วยขายเอาคิมบัตนี่ก็พอแล้วพี่โอ้โหอร่อยมากนุ่มนิ่มดีนะงั้นก็บอกอร่อยจริงเลยโอ้ยพี่นี่เองชอบแล้วแต่ไงอะโถ่ผมก็อร่อยจริงจริงนะเนี่ยใช่ไหมฉันเอาไปฝากร้านที่ประมาณนั่นไงแมวกรองไหมได้เวลาลงคะแนนเพื่อตัดสินชะตากันแล้วได้เวลาประกาศผลกันแล้วครับแชมเปี้ยนจะเป็นใครสปอตไลท์จะส่งไปที่แชมเปี้ยนของวันนี้และเขาก็คือผู้ชนะคือคุณโอฮามะครับว้าวแชมเปี้ยนคือคุณโอฮามะยินดีด้วยครับเก่งมากลายพี่ม้าโอฮามะสร้างผลงานเค้กคริสต์มาสงานวิวาห์ได้งดงามและแสนอร่อยถูกใจคู่รักก็คือโอฮามะผู้นี้นี่เอง TOA The King of Wood ปี3ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ TOA The King of Wood ปี3ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้โครงการดีๆจาก TOA ได้เดินทางมาถึงภาคกลางแล้วเพื่อยกระดับอาชีพช่างสีช่างไม้ให้สู่ระดับมาตรฐานสากลการเตรียมตัวในการแข่งขันนะครับสำหรับ TOA ปีนี้เราก็เตรียมตัวมากแล้วก็เตรียมตัวเรื่องไม้เรื่องสีเราก็ฝึกมามากพอสมควรครับกิจกรรมนี้ทำให้ผมได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพมากมายดีใจที่ได้มาแข่งขันครับถ้าผมเรียนจบนะครับผมก็จะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปประกอบชีวิตประจำวันแล้วก็จะนำไปใช้ฝึกทักษะในด้านอาชีพด้วยครับจากการแข่งขันแบบสากลทำให้ได้พัฒนาฝีมืองานสีและงานไม้ครับทีมผู้ชนะของภาคกลางได้แก่ทีม001ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านรอบภูมิภาคมาได้แชมป์แน่นอนค่ะสนามหน้าค้นหาทีมผู้ชนะภาคใต้ที่จังหวัดสงขลากัน TOA King of Wood ปี3ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ TV Champion จันหน้าพบการรวมตัวของเหล่าพ่อครัวขนมญี่ปุ่นที่จะมาอวดฝีมือในการทำขนมญี่ปุ่นที่แสนงดงามขนมญี่ปุ่นมันเป็นศิลปะที่สื่อสารวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานผลงานจากฝีมือของพวกเขาจะน่าทึ่งขนาดไหนติดตามได้เวลาเดิมสนุกสุดขั้วชุดทีวีแชมเปี้ยน